Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็คลิปบางท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับที่พี่แชร์กันก็งานเข้าเลยครับคุณพ่อบอกว่ามึงไปทำอะไรมาเนี่ยกูเดินไปตลาดนี่คนถามกันทั้งตลาดเลยลูกชายจะตายแล้วเหรอนะครับก็ไม่นึกว่าจะไปขนาดนี้นะครับแล้วก็ตอนที่พูดไว้ก็ยังมีอธิบายมากกว่านี้เขาก็มีการตัดต่อให้เหมือนจริงมากที่สุดนะครับก็เลยมีเว็บเอาไปทำตรงหัวด้วยว่าแบบเหมือนจั่วหัวข่าวแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยครับคนก็ตกใจอินบ็อกซ์เข้ามากันเต็มไปหมดนะครับก็เป็นเรื่องการออกแบบความตายนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคุณแม่ก็จะพาเข้าวัดตลอดแต่ว่าก็พาใส่บาตรพาไปถวายอาหารพระแล้วก็กิจกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำก็คือแปะทองครับแล้วก็จุดธูปแล้วก็ขอนะครับขอเลี้ยงสีเก่งๆขอให้โตขึ้นเป็นเจ้าคนในคนขอให้รวยคือไปเพื่อขอเลยครับจุดประสงค์หลักนะครับก็ทำอย่างนั้นมาผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับกับวัดพอเป็นวัยรุ่นก็เริ่มเบื่อแล้วแบบที่จะต้องไปทำอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกเริ่มมีการต่อต้านจนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์พลิกผันครับผมมีพี่สาว2คนครับพี่สาวคนโตแต่งงานแล้วก็วันแต่งงานเนี่ยก็ไปทำบุญที่วัดตอนเช้าพี่สาวคนที่2ไม่ได้ไปนอนอยู่ที่บ้านคนเดียวปรากฏว่ากำลังกวดน้ำอยู่เลยครับอุทิศบุญกุศลอยู่ข้างบ้านโทรมาบอกว่าบ้านไฟไหม้ก็เขาก็บอกว่าให้ผมกลับมาก่อนคนเดียวก็ได้ให้ที่บ้านทำพิธีกันให้เสร็จไปก่อนผมก็กลับไปดูครับปรากฏว่าพี่สาวคนที่สองเนี่ยปีนหน้าต่างออกมาเพราะประตูห้องเปิดไม่ออกมันโดนความร้อนจนประตูขยายครับวงกบเขาก็ปีนหน้าต่างออกมาลงสนามหญ้าข้างบ้านก็โชคดีไปที่ไม่ตายนะครับก็รอดตายผมก็กลับมาเจอแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็พี่สาวก็เป็นวันแต่งงานเขาด้วยก็กำลังจะมีพิธีมีอะไรที่บ้านกันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันชีวิตมันไม่แน่นอนมากเลยนะครับแต่มันก็ยังอึ้งๆอยู่แล้วก็ตอนแรกมันก็ยังไม่ได้ทุกข์เศร้าอะไรมากนะครับเพื่อนมาที่บ้านแห่มากันเต็มเลยมาช่วยขนซากขนของอะไรที่พอใช้ได้ตอนนั้นยังมีอารมณ์สนุกสนานอยู่นะครับซีดีจำได้ว่ามันหลอมรวมกันแบบหลายสิบแผ่นรวมกันเป็นก้อนผมยังบอกเพื่อนเอาซีดีรวมฮิตกูไปฟังไหมแบบก็ยังมีอารมณ์ตลกอยู่แต่พอตอนกลางคืนครับก็โชคดีตรงที่บ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่บุญธรรมผมเลยนะครับแต่ว่าเรียกว่าป้าป้าหมาม้าแต่ว่าก็ไม่ได้เคยทำพิธีว่าเป็นพ่อแม่ลูกบุญธรรมกันแต่ว่าดูแลผมมาตั้งแต่เด็กนี่แหละตั้งแต่จำความได้ท่านก็ใจดีครับให้ทั้งบ้านผมไปอาศัยอยู่ด้วยพอไม่มีบ้านจะอยู่บ้านไฟไหม้กระทันหันก็ไปอยู่ที่บ้านท่านนะครับก็คืนนั้นเนี่ยพอนอนรวมกันทั้งครอบครัวพอนอนรวมกันในห้องเดียวกันคือไม่ได้เคยนอนรวมกันพ่อแม่ลูกมานานแล้วก็นอนมองเพดานตอนก่อนนอนแล้วก็มีแต่กลิ่นไหม้ๆของที่ขนพอจะใช้ได้ขนออกมาเนี่ยตอนนั้นที่เริ่มรู้สึกเนี่ยคือโลกแห่งความเป็นจริงละเราไม่มีบ้านอยู่ละมันเศร้าเลยครับแล้วก็ร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แน่นอนจริงๆชีวิตจากวันที่กำลังจะมีความสุขที่สุดของคนในครอบครัวกลายเป็นวันที่ทุกข์หนักมากทุกข์มากมากนะครับก็เห็นคุณแม่นี่มีความทุกข์มากพ่อแม่ทั้งครอบครัวก็ทุกข์มากซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแม่เริ่มไปปฏิบัติธรรมละเริ่มไปนั่งสมาธิเริ่มอะไรเงี้ยจากแต่ก่อนที่ไปทำบุญอย่างที่บอกนะครับทำทานอย่างเดียวก็เลยท่านก็ชวนผมไปตลอดผมไม่เคยคิดจะไปเลยครับผมรู้สึกว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องน่าเบื่องี่เง่าน่ารำคาญมากครับผมรู้สึกว่ามันไร้สาระเสียเวลาคือทำไปแล้วอ๋อได้บุญแล้วจะได้ไปสวรรค์อย่างเงี้ยเหรอก็เลยไม่เคยคิดจะไปครับแล้วก็แต่ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าตอนนี้ถ้าทำอะไรแล้วแม่เราสบายใจก็น่าลองทำดูนะแล้วก็มีญาติพี่น้องเขาไปมานะครับเป็นน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าไปมาคอร์สหนึ่ง8วันเขาห้ามพูดเลยผมบอกทำอะไรบ้างอะเดินจงกรมนั่งสมาธิบอกโอ้โหทรมานตายหาเลยไม่เอาไม่อยากไปเลยอะแต่ก็คิดว่าถ้าทำแล้วแม่สบายใจแล้วเขาบอกว่าทำอย่างนี้ได้บุญกุศลมากกว่าสร้างวัดทั้งวัดอีกนะอะไรเงี้ยผมก็ลองดูก็ได้วะก็เลยสมัครไปที่ยุวพุทธนะครับก็ไปถึงเขาก็ให้ความหวังครับว่ามันจะทรมานสัก3วันแรกนะเดี๋ยววันที่4คุณจะรู้สึกดีขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละผมก็3วันแรกก็
ด้วยความทุกข์ทรมานนะครับก็จากคนที่ไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนี้เลยก็ทำไปยกหนอย่างหนอแบบคือผมจำได้เลยว่าผมจะชนคนหน้าตลอดเวลาผมรู้สึกว่าทำไมเขาก้าวสั้นจังเขาเดินช้าจังกับอยากถีบคนหน้ามากแบบมันหงุดหงิดมากอ่ะมันหงุดหงิดจริงๆแบบเห็นไฟในตัวเลยตัวร้อนเลยครับคือหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดก็พอถึงเช้าวันที่4ก็มีความหวังว่าเออมันคงจะเป็นอย่างที่เขาบอกนะเราคงจะรู้สึกดีขึ้นเช้าวันที่4ตื่นมาไม่เหมือนเดิมเลยครับคือหงุดหงิดเหมือนเดิมให้มาทำอะไรเหมือนเดิมแต่พอหลังกับทานข้าวเช้าเสร็จเขาจะมีกิจกรรมที่พูดถึงบุญคุณพ่อแม่ครับมันก็ผมรู้สึกว่าเพราะ3วันแรกที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหมือนครับจิตใจเราซอฟลงเหมือนตะกอนถ้าแก้วน้ำมันมีตะกอนเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้พูดเรามันเหมือนตะกอนมันค่อยๆนองก้นแล้วครับน้ำมันเริ่มใสเหมือนเราเริ่มจะพร้อมรับอะไรแล้วก็พอเขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วเรามาครั้งนั้นก็เพื่อแม่ด้วยก็คิดแบบนั้นก็เลยโดนใจผมมากจำได้ว่าเสื้อที่ใส่เนี่ยแทบไม่พอเช็ดน้ำมูกน้ำตาเลยครับคือแบบโอ้โหร้องห่มร้องไห้ไปว่าเป็นเวรเพราะตั้งแต่เด็กมาผมเลวกว่าแม่ผมมาตลอดครับผมเถียงผมทะเลาะผมก้าวร้าวแม่ตีผมตีคืนนะครับตอนเด็กถ้าผมมั่นใจผมผิดนี่ผมตีคืนถ้าผมเลวขนาดนั้นจริงๆครับผมก็เลยร้องห่มร้องไห้จำได้ตอนนั้นแล้วก็คิดว่าเฮ้ยที่เหลืออีก4วันเนี่ยเราจะตั้งใจเต็มที่ก็ตั้งใจปฏิบัติไปครับปรากฏว่าจากคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิได้ก็นั่งได้จากไม่เคยสนใจธรรมะมีเขามาเทศมาสอนว่าศาสนาพุทธจริงๆสอนอะไรจุดประสงค์ของการทำแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรก็เข้าใจแล้วอ๋อไม่ได้ทำเป็นบุญสะสมเก็บแต้มนะมันทำเพื่อเจริญสติเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆก็เลยพอเริ่มเข้าใจคอนเซปต์แล้วออกมากลายเป็นสุดโต่งอีกด้านครับเป็นคนคลั่งลัทธิไปเลยครับคือออกมานี่เหมือนกับพยายามหาดาวไลน์ครับเฮ้ยไปปฏิบัติธรรมกันไปปฏิบัติธรรมกันเฮ้ยมันดีจริงๆมันดีจริงๆกลายเป็นสุดโต่งอีกด้านครับแล้วก็กลายเป็นนั่งสมาธิด้วยความอยากครับอยากสงบอยากเข้าฌานได้อยากได้สมาธิลึกๆกลายเป็นสุดโต่งไปอีกด้านนึงนะครับก็ใช้เวลาเรียนรู้ไปอีกพักใหญ่จนไปบวชก็เรียนผิดเรียนถูกไงครับปฏิบัติมาเรื่อยก็สนใจศึกษาธรรมะไปเรื่อยจนครั้งหนึ่งมีรายการชวนไปครับเป็นรายการคุณโอปอกับพี่อ้อมสุนิสาครับเขาทำรายการชื่อลองทำครับให้ไปเรียลลิตี้โชว์ไปปฏิบัติธรรมนะครับก็เขาจะถ่ายตลอด 7-8 วันที่ไปก็ผมก็ยินดีมากครับให้ไปปฏิบัติธรรมมันก็ผมไม่ได้รู้สึกทรมานเลยแล้วเพราะหลังจากนั้นผมก็ไปปฏิบัติมาหลายที่หลายคอร์สไปบวชมาพรรษาหนึ่งก็เลยตกปลาแล้วคำไปปรากฏว่าระหว่างที่ผมนั่งสมาธิมาตลอดเนี่ยผมเป็นคนทนความเจ็บปวดไม่ได้เลยครับคือนั่งได้เต็มที่55นาทีไม่เคยเกิน1ชั่วโมงนะครับแล้วเวลาลืมตามาเห็นพระหรือเพื่อนที่นั่งข้างๆนั่งได้นานกว่าเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ก้าวหน้าเรานั่งนานไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าอึดอัดนะครับแบบรู้สึกว่าทำไมเราทนความเจ็บปวดไม่ได้มันเจ็บมากมันมากจริงๆจนทนไม่ไหวครับคุณแม่ก็เคยสอนผมว่าให้ทนนะครับท่านบอกว่าให้ทนเดี๋ยวมันจะหายไปเองถึงจุดนึงแล้วมันจะหายคือผมก็ทนยิ่งรอว่าเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายมันยิ่งไม่หายมันยิ่งเจ็บกว่าเดิมผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเวลามีไฟอยู่กองนึงเนี่ยความเจ็บปวดคือไฟความทรมานผมอยากให้มันหายผมพยายามเอามือไปพัดให้มันดับกลายเป็นยิ่งพัดมันยิ่งกระพือขึ้นมาครับการที่ผมอยากให้มันหายอยากเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายเจ็บมันยิ่งทำให้เจ็บเข้าไปอีกครับนอกจากเจ็บกายแล้วเนี่ยเจ็บขาที่ปวดอยู่เนี่ยใจผมมันไปเร่งให้มันทรมานทางใจเข้าไปอีกว่าทำไมไม่หายสักทีทำไมไม่หายสักทีกลายเป็นเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจวนเวียนกันอยู่แบบนี้จนได้ไปปฏิบัติธรรมที่ของบ้านคุลิลี่นะครับเป็นรายการที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็มีพระอาจารย์คันชิตครับพระอาจารย์คันชิตท่านก็มาสอนเรื่องนี้เรื่องความทรมานความเวทนาความเจ็บปวดเนี่ยเหมือนกับคนป่วยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคนป่วยระยะสุดท้ายเวลาเขาเจ็บปวดแบบนี้ผมก็นึกภาพเวลาเราปวดขานั่งสมาธิเราทนไม่ไหวเราลืมตาเราก็ลุกยืดขาเราก็หายนะแต่คนที่เขาเจ็บป่วยอยู่มันทรมานแบบนั้นเนี่ยจะพลิกด้านไหนจะขยับยังไงมันก็ไม่หายอ่ะความปวดมันก็ยังคงอยู่แล้ววิธีไหนที่มันจะทำให้เราอยู่กับความเจ็บปวดได้อย่างไม่ทรมานท่านก็บอกว่าอย่าไปหนีความเจ็บปวดเวลามันมาอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะหายหรืออย่าไปท้าทายเขาว่ามาเราจะสู้เราจะอยู่กับมันเพ่งจ้องอยู่กับความเจ็บปวดเพราะผมก็เคยเพ่งจ้องมันผมก็ไม่หายนะครับ
สุดท้ายท่านบอกว่าให้ทำใจอุเบกขาวางเฉยเพราะโอ้โหเจ็บนี้จะวางเฉยได้ไงอะแบบอย่างนี้เดินเดินมามีคนเอาแขนมาฟันแขนเราขาดวางเฉยเว้ยไม่เป็นไรทนได้มันไม่ใช่นะครับท่านบอกไม่ใช่อย่างนั้นคือมันต้องใจเย็นๆก่อนสังเกตว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ครับคือผมจะร้อนใจว่าเมื่อไหร่จะหายก่อนที่จะมาเจ็บที่อยู่ที่ขาเนี่ยบอกดูความรู้สึกที่ใจเราก่อนให้ใจเย็นๆค่อยๆดูเขามาทำตามหน้าที่เขาไม่ได้มีเจตนามาทำให้เราเจ็บเลือดลมมันไม่เดินเวทนามันก็มามันอยู่ได้เดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไปยังไงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันต้องดับไปตามกฎธรรมชาติก็เลยลองค่อยๆลองดูไปเรื่อยๆค่อยๆดูเพราะมันมาละความเจ็บปวดผมก็ดูว่าเฮ้ยใจเย็นๆอย่าพึ่งไปอยากเห็นใจที่ร้อนละเห็นใจที่อยากพอดูใจกับดูความเจ็บดูผัดกันดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเริ่มอยู่ได้นานขึ้นจนวันครั้งไหนที่นั่งสมาธิแล้วมีสมาธิดีหน่อยก็จะเห็นความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราไม่ถูกใจครับแล้วความเจ็บมันก็เหมือนกับก้อนความรู้สึกที่มันลอยอยู่กลายเป็นความเจ็บก็ยังมีแต่เราไม่ทุกข์ก็อยู่กับมันได้ก็เลยเริ่มเข้าใจอ๋อถ้าช่วงที่ความเจ็บมันยังไม่หายไปเราก็อยู่กับมันได้แบบไม่ทุกข์นะแล้วสักพักความเจ็บมันก็หายไปจริงๆครับแล้วมันก็มาใหม่ครับแต่เราก็อยู่กับมันได้ค่อยๆใจเย็นๆดูมันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วมันมีวิธีนี้ด้วยเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเห็นเวทนาและการอยู่กับมันแล้วก็เห็นมันดับไปเนี่ยมันมีอยู่จริงมันสามารถทำให้คนป่วยเนี่ยที่เขาทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดเขาไม่ต้องใช้มอร์ฟีนหรือใช้ยาอยู่ตลอดแล้วก็มากกว่านั้นคือเขาไม่ทุกข์ทางใจเขาน้อยลงเพราะพระอาจารย์คันชิตท่านก็มีวิดีโอที่ท่านไปสอนคนที่ป่วยระยะสุดท้ายนะครับว่าให้ลองทำวิธีนี้ก็หลายคนก็ได้ผลนะครับผมก็เปรียบเทียบว่าอย่างเราเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยเรายังลุกออกไปได้แต่ว่าคนป่วยเขาลุกไปไหนไม่ได้เขาก็เลยต้องเลือกก็แหละว่าจะทดลองเรียนวิธีนี้ไหมถ้าไม่เรียนก็อาจจะต้องไปด้วยความทุกข์ทรมานพอออกจากคอร์สนั้นผมก็ได้ไปเจอคุณพ่อบุญธรรมครับผมไปเยี่ยมคุณพ่อบุญธรรมผมที่อยู่บ้านตรงข้ามที่เคยให้ผมไปอาศัยอยู่ด้วยท่านก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ได้อธิบายเรื่องนี้ให้ท่านฟังครับเพราะท่านก็เริ่มปฏิบัติแล้วท่านก็ได้ลองไปใช้นะครับแล้วผ่านไป 3-4 วันก็กลับไปเยี่ยมท่านอีกทีท่านก็ได้พูดว่าถ้าคิดว่าเรามีบุญคุณต่อกันถ้าป้ามีบุญคุณกับอุ๋ยสิ่งที่อุ๋ยมาบอกมาอธิบายเนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดเลยที่เรามีให้แก่กันคือผมก็รู้สึกว่าท่านเข้าใจนะครับว่าท่านก็ได้ไปทดลองทำเพราะท่านก็มีความเจ็บปวดจากมะเร็งเหมือนกันก็หลังจากเรื่องนั้นทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าความตายมันก็อยู่ใกล้ทุกคนนี่แหละแล้วพอโครงการเขาให้ออกแบบความตายผมก็คิดว่าเคยคุยอยู่ที่บ้านนะครับว่าถ้าเกิดเป็นอะไรกันขึ้นมาเนี่ยจะถ้าหัวใจยังเต้นอยู่แต่สมองตายแล้วจะให้ใส่เครื่องช่วยหายใจไหมจะให้ดึงสายไหมผมถามพ่อแม่ไว้ก่อนเพราะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างนั้นจะได้ตกลงกันถูกคุยกันไว้ก่อนก็ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่มงคลเป็นเรื่องมงคลด้วยซ้ำที่ควรจะคุยเรื่องแบบนี้ให้เข้าใจกันก็ได้คุยกับที่บ้านไปแล้วส่วนตัวผมก็คิดว่าเวลาตายไปคนเราศพสำหรับผมนะครับผมคิดว่าก็เหมือนขยะแต่ว่าขยะเนี่ยสามารถเอามารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ได้วิธีรีไซเคิลแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับบางคนก็บอกว่าเอาไปบริจาคส่วนตัวผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับผมก็บริจาคอวัยวะนะครับอันไหนใช้ได้เอาไปให้คนที่เขารอไปปลูกถ่ายส่วนร่างกายที่เหลือบางคนก็เอาไปบริจาคไปอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกผมก็คิดว่านานมาแล้วนะครับผมก็คิดว่าผมอยากบริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์เอาไปเรียนอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนั้นเป็นการเรียนทางโลกแต่มันก็มีการเอาร่างกายเนี่ยไปรีไซเคิลด้วยวิธีการเรียนอีกแบบนึงผมเรียกว่าเรียนทางธรรมนะครับเรียนทางธรรมคือถ้าเรียนทางโลกเอาร่างกายไปผ่าศึกษาวิธีการรักษาแต่เรียนทางธรรมทางพุทธก็มีการสอนอสุภกรรมฐานนะครับคือให้ดูศพเพ่งศพเพ่งความไม่สวยงามครับซึ่งเป็นความจริงคนเราเวลาตายเห็นมันบวมมันอืดมันเน่าจนหนองขึ้นหนองไหลหนอนชัยแล้วก็ย่อยสลายไปเป็นกระดูกแต่สมัยนี้คงหาดูอะไรแบบนั้นยากไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับอย่างมากก็มีเผาเชิงตะกอนผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าผมออกแบบการรีไซเคิลศพผมให้เกิดประโยชน์ได้ผมก็อยากให้ศพผมเอาไปเรียนรู้ทางธรรมคือถ้ามีพระหรือมีโยมที่อยากจะพิจารณาสังขารแบบนั้นจริงๆอสุภกรรมฐานผมก็อยากเอาตัวผมเนี่ยแล้วก็เอาลงใส่ครอบที่ต้องเอาลงใส่ครอบเนี่ยเพื่อกันกลิ่นนะครับเพราะว่าคิดว่ากลิ่นคงจะแรงมากเพราะอย่างเคยอ่านวิธีอสุภกรรมฐานท่านบอกให้ยืนเหนือลมไม่งั้น
กลิ่นแรงมากเข้าไปเวียนหัวพิจารณาไม่ไหวนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามันมีอะไรจำกัดกลิ่นได้แล้วเขาพิจารณาร่างกายเราไปได้ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันก็หาดูได้ยากในสมัยนี้ที่จะมีคนเอาร่างกายมาทำอะไรแบบนั้นหรือถ้าทำไม่ได้ก็เผาเชิงตะกอนก็ได้เอาวางบนแค่ไม้เผาให้เห็นการย่อยสลายของร่างกายนะครับให้คนมาพิจารณาสังขารเพราะผมเชื่อว่าถ้าจะนิมนต์พระมาเทศให้คนฟังแค่วันเดียวก็พอเรื่องการเกิดการตายเรื่องธรรมะเนี่ยนะครับไม่ได้เชื่อเรื่องว่าต้องมาสวดแล้วจะได้บุญกี่วัน7วัน3วันผมไม่ได้เชื่ออะไรแบบนั้นนะครับผมคิดว่าพระท่านมาสวดให้คนเป็นฟังไม่ได้มาสวดให้คนตายฟังก็เลยนี่คือเป็นที่มาของการออกแบบความตายผมหลังจากตายไปแล้วหรือผมเรียกว่าการรีไซเคิลศพผมนี่แหละครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยากจะพูดอะไรจริงๆเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะว่าก็จะจินตนาการว่าเราจะตายแล้วเนี่ยมันไม่เคยคิดได้แบบใกล้เคียงขนาดนั้นนะครับยังไม่เคยมีโอกาสใกล้ตายขนาดนั้นแต่แน่นอนนะครับถ้าจะตายวันนี้ก็คงอยากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตนะครับที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตทั้งหลายแหล่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านในวันนี้นะครับที่มาเจอกันครับก็หวังว่าวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันสุดท้ายของผมจริงๆนะครับคงจะได้เจอกันอีกโอกาสหน้านะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะผมกำหนดวันตายตัวเองไม่ได้ครับผมอาจจะตายวันนี้จริงๆก็ได้ก็หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ